เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจับมือแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะสานต่อโครงการพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตกับความภาคภูมิใจของการให้ชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่19เพื่อรณรงค์และเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะร่วมใจบริจาคโลหิตเริ่มต้นเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและบริจาคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก3เดือนโดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการดังกล่าวนี้นะคะจำนวน 70,000 ยูนิตโดยในพิธีการเปิดโครงการแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่ 2,562 ได้รับเกียรติจากคุณมัทวลีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทแบรนด์ซันทอรี่ประเทศไทยจำกัดรวมด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวชนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มบอยปกรณ์เข้าร่วมงานและร่วมเสวนาในหัวข้อความภาคภูมิใจของการให้ชีวิตภายในงานนี้อีกด้วยโครงการวันนี้ชื่อโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่นะคะปีนี้เป็นปีที่19และเราทำมา18ปีซึ่งเป็นโครงการที่เรารณรงค์เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดแล้วก็เชิญชวนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยบริจาคมาก่อนให้มาเป็นผู้บริจาคเลือดครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะได้เลือดปริมาณเลือดสำรองของสภากาชาดไทยจะได้มีไว้พอสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทยค่ะครับผมก็แบรนด์เนี่ยถือว่าเป็นเราเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มุ่งเน้นแคมเปญเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ประจำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการก็คือแบรนด์ยังบัตรนะครับผมที่เราจะมาร่วมกันรณรงค์นะครับให้น้องๆนะครับนิสิตนักศึกษาเนี่ยร่วมให้เป็นผู้ให้นะครับผมโดยการร่วมกันบริจาคเลือดนะครับหรือแม้แต่ร่วมกันในการแชร์ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจให้กับชีวิตของน้องๆเองด้วยครับผมครับผมก็เชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับให้มาร่วมบริจาคเลือดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกับโครงการใดแต่ว่าตอนนี้ทางแบรนด์เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้พี่หวานได้บอกไปนะฮะเรามีเรียกว่าเป็นแคมปัสทัวร์ด้วยนะครับผมเป็นโรดโชว์นะฮะสำหรับไปตามสถานศึกษาต่างๆนะครับให้น้องๆที่ยังไม่เคยบริจาคเนี่ยได้บริจาคแล้วก็มีการรณรงค์ให้คนที่เคยบริจาคแล้วเนี่ยมีการบริจาคซ้ำครับผมซึ่งปีนึงเนี่ยสามารถบริจาคได้4ครั้งครับผมและสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือว่าสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและต้องการร่วมภูมิใจกับการให้ชีวิตในโครงการประกวดวิดีโอคลิปนะคะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ bandworld.co.th ได้เลยนะคะคุณผู้ชม